Hey all guys! สวัสดีชมรมคนรัก SCP ทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง SCP 002 Gaming ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับไปทำความรู้จักกับ SCP 002กันผมจะให้คุณผู้ชมรู้นะครับว่าเขานั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมพ่อแม่ชื่ออะไรหรือแม้กระทั่งเขานั้นซื้อเสื้อผ้ากูหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าคำถามที่สำคัญที่สุดนั้นเขาซื้อเสื้อผ้าผมไหมตอบเลยเขาซื้อเสื้อผ้าผมด้วย Oh my god Oh my god คุณผู้ชม SCP 002นะครับเขาซื้อเสื้อผ้าผมด้วยเว้ยภาพนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแม่เจ้าถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่ชอบใน SCP 002แล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมที่จะซื้อเสื้อผ้าของกูด้วยนี่เลยนะคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปซื้อในกลุ่มได้เลยว้าว Amazing สุดๆตอนนี้กูขายหมดนะครับอะไรที่มันขายได้กูรีบขายก่อนข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมจะไปหามาอ้างอิงนะครับผมจะหามาอ้างอิงจากเว็บของมันโดยตรงเลยนะครับคือสถาบัน SCP สถาบัน SCP ในเวอร์ชั่นรูปแบบแปลไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังจะอ้างอิงมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะช่องนี้นะดร.บ๊อบคนๆนี้เขาก็ทำแอนิเมชันเกี่ยวกับ SCP แล้วก็อธิบายออกมาได้ดีมากๆถ้าคุณผู้ชมยังดูคลิปผมและยังงงอยู่ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์คุณมากๆเลย wow. ก่อนที่จะไปไหนไกลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูรูปร่างของมันก่อนนะรูปร่างหน้าตาของ SCP 002เนี่ยลักษณะภายนอกของมันเนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อทรงกลมขนาดใหญ่นะครับที่ใหญ่กว่าตัวคนมากๆเห็นไหมเมื่อเทียบกับคนคือคนตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ก้อนเนื้อใหญ่กว่าประมาณ 3-4 เท่า 4-5 เท่าเลยทีเดียวมีสายไฟนะครับต่อพลังเต็มไปหมดเลยและตรงนี้จะมีประตูขนาดนี้นึงเอาไว้ให้กับคนนั้นเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็รูปแบบประตูของมันจะเป็นประตูวาล์วที่ใช้ในธนาคารเนี่ยเอาไว้ปิดเก็บเงินอย่างนั้นเลยพอคุณเดินเข้ามาข้างในนะครับคุณก็จะค้นพบว่าเอ๊ะมันแม่งก็ไม่ได้แย่นี่ว่าสภาพนะครับก็คือผนังจะเป็นคล้ายๆก้อนเนื้อแล้วก็จะมีอากาศร้อนมากจะมีโซฟามีโคมไฟมีทีวีและที่สำคัญมึงแม่งมีหน้าต่างแปะเอาไว้ให้กูด้วยพอเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับรวมๆเลยเนี่ยมันคือองค์ประกอบของห้องนั่งเล่นนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไม SCP 002ถึงมีชื่อว่า Living Room ห้องนั่งเล่นสยองขวัญหรือว่าห้องนั่งเล่นกินคนวะใช่ห้องนั่งเล่นกินคนแต่สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เว้ยนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ในห้องนี้มันทำมาจากเนื้อมนุษย์ใช่เนื้อมนุษย์ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครคนไหนที่เผลอหลุดเข้ามาในห้อง SCP 002แล้วก็ไอประตูบานเนี่ยเห็นไหมมันจะปิดเว้ยพอปิดเสร็จปุ๊บมันจะเกิดกระบวนการอะไรไม่รู้อยู่ข้างในนะครับซึ่งมันไม่มีใครรู้เว้ยแล้วคนที่อยู่ข้างนอกก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างน่าสงสารของคนที่อยู่ข้างในนะครับอาช่วยด้วยว้าวไม่มันไม่ใช่เสียงแบบนั้นนี่ว่าเอาเป็นว่าคนที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเขาก็จะกรีดอย่างทรมานเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งนั้นจะกรีดได้ละกันพอเวลาผ่านไปชั่วครู่ไอประตูวาล์วตรงนี้ก็จะเปิดออกมาอัตโนมัติพร้อมกับจะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่า SCP 002นั้นได้ทำการฆ่าหรือว่าย่อยมนุษย์คนนั้นนะครับให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นของตกแต่งในห้องนี้ถ้าเกิดคนนะครับเข้าไปในห้องนี้มากแค่ไหนแล้วคนตายใช่ไหมเขาก็จะแบบถูกย่อยมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็หมายความว่าห้องนี้ก็จะมีของตกแต่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองว้าวโรแมนติกสุดๆจริงๆมันมีที่มาที่ไปของ SCP 002ด้วยนะครับแต่ผมนั้นจะไม่เอามาเล่าในคลิปนี้เว้ยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้จะยาว20นาทีทันทีแล้วกูนั้นขี้เกียจตัดต่อแรกเรื่องนึงคือผมต้องขอขอบคุณคุณแฮปปี้เชียลด้วยนะครับในเว็บ Reddit เนาะที่ผมนั้นได้ทำการยืมภาพนี้มาอธิบายเป็นภาพประกอบถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากตัดกลับมาในเกมของ Roblox กันบ้างบอกได้เลยนะครับว่าเพียงแค่คุณนั้นพิมพ์ไป SCP 002เนี่ยมันก็จะโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะคุณจะต้องทำการคัดแมปนิดนึงซึ่งผมคัดมาแล้วนะครับเจออยู่2แมปคือแมปนี้กับแมปนี้แต่เรานั้นจะเล่นแมปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกับผมสัมผัสบรรยากาศนะครับสัมผัสประสบการณ์ SCP 002แบบตัวเป็นๆกันเลยแม่น่าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมคือกูรู้ว่ายังไงกูเข้าไปกูว่าตายอ่ะนะครับกูจะเล่นทำไมวะปะพอเลิกอัดคลิปทำไมเมาส์กูช้าโอ้ก๊อดภาพแม่งยังสวยคุณผู้ชม
เฮ้ยแมปนี้เขาทำออกมาได้ดีมากโหบรรยากาศพอเรานั้นได้มาเห็นใกล้ๆนี่ครับขนตูดลุกเลยเว้ย SCP-002 ระดับอูคริตยอดดืดโหเมาส์แม่งอย่างช้าเลยนะครับคุณผู้ชมผมขี้เกียจไปปรับเมาส์อ่ะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศโดยรอบหน่อยเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมงงเว้ยทำไมเขาต้องเชื่อมกับระบบไฟฟ้าตรงนี้ด้วยวะเหมือนเขาจะทำการแบบช็อตไฟฟ้าแบบว่าเวลาเจ้าหมอนี่นะครับแดกคนเข้าไปเราช็อตไฟฟ้าแล้วเจ้าหมอนี่ก็จะระเบิดตายไม่สิมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยหรือว่าเจ้าหมอนี่มันสามารถชาร์จแบตได้เป็น power bank โหเป็นก้อนเนื้อเลยนะครับนั่นน่ะโอ้โหเอาละเราจะต้องทำใจสักเล็กสักน้อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเว้ยคุณผู้ชมคิดว่าเราจะเจอ jump scare ไหมวะมันมีเสียงด้วยอ่ะเป็นเสียงที่ดังมากเลยนะ please please don't kill me please please เข้าไปยังเข้าไปสิเอ๊ะเข้าไปเฮ้ยมันเข้าไปไม่ได้เหรออ่ะเข้าไปหน่อยเข้าไปกูอยากตาย yet to be detailed and scripted มันเขากำลังปั้นโมเดลเฉยๆคุณผู้ชมมันเขายังไม่ได้ทำสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะโอ้โหไอเราก็นึกว่าแบบทำสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วผมคิดว่าถ้าเกมนี้มันปล่อยออกมาแบบ full version นะผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ amazing มากๆเพราะเขาทำออกมาได้ภาพสวยมากสมจริงสุดๆนะครับแม่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจนะครับเรายังมีเกม SCP-002 อีกประมาณ5ล้านเกมใน Roblox ให้เราเลือกเล่นเว้ยเดี๋ยวเรามาเล่นในแมปนี้ก่อนนะครับผมเห็นว่ามันมียอดไลค์เยอะดีแมปนี้นั้นคือเขาให้เราเป็นนักโทษจริงๆเลยนะครับไม่ให้เราเห็นแบบเป็นมุมมองบุคคลที่1ระดับสมจริงละถ้าให้เทียบกันนะครับแมปนี้ยังสู้ภาพสวยแมปนั้นไม่ได้โหคือไอ้คำประกาศตะกี้มึงไปยืมมาจาก Half-Life หรือว่ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีการ์ดด้วยนะเว้ยด้านที่2นี่คืออะไรฉันมีแบบนี้ SCP 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 173อุ้ยๆมันร้องเพลงอะไรให้กูฟังอ่ะ SCP 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 ดีเทลอาจจะไม่เท่าแมปที่แล้วนะครับแต่ผมถือว่าให้ใกล้เคียงเลยนะครับเอาล่ะเรามาใส่ชุดตรงนี้กันก่อนคุณผู้ชมมันเป็นชุดป้องกันภัยใช่ไหมใส่สิโอเคใส่แล้วผมลืมบอกไปนะครับ SCP-002 นะสามารถสะกดจิตคนได้ด้วยเว้ยถ้าเกิดเรานะครับไปยืนอยู่ในระยะใกล้ๆกับเขาเนี่ยเขาจะสามารถส่งกระแสจิตหลอกล่อเราให้เรานั้นเข้าไปข้างในตรงนี้ใช่แล้วเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในของตกแต่งที่อยู่ข้างในนั้นนะครับ Amazing มากอันนี้นักโทษเหรอเนี่ย D-0021อย่าเข้าไปในบ่อนนั่นนะทำไมอ่ะเพราะว่าเพื่อนฉันเข้าไปแล้วแล้วเขาเขาตายใช่ไหมวะแต่ฉันได้รับมอบหมายให้เข้าไปข้างในนั้นโอเคกูดลักแล้วเขาก็ทำหน้าแซดนะครับนั่นแสดงว่าเขารู้แล้วว่ายังไงกูก็ต้องตายเพื่อนมาจับมือเราเดี๋ยวเรานั้นจะพานายเข้าไปข้างในนั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกเปิดมาดูโอ้ my god สะดุ้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันหน่อยมันมีทีวีที่ใช้งานได้ด้วยเหรอวะถ้าเกิดมันมีทีวีอย่างนี้มันต้องมีคอมและมีแบบสาย Wi-Fi ด้วยเลยไหมประมาณว่าคนที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นไม่ต้องออกมาแล้วคุณผู้ชมครับดู Netflix ยาวๆ Hey guys Hey guys โอ้มีเฟอร์นิเจอร์มีบ็อกซ์ที่โฟล่ามันคงไม่ปิดให้ผมใช่ไหมทีวีใช้งานได้จริงเฮ้ยๆเลือดเราลดด้วยเว้ยปกติถ้าเราเข้ามาข้างในนี้นะครับมันจะต้องปิดเองความสมจริงอ้ากาดทำไมเลือดลดตะกี้ผมไปกระโดดเหยียบใส่โต๊ะตรงนี้เหมือนแบบนี้เขาไม่ได้โค้ดให้มันปิดประตูตรงนี้หรือเปล่าทุกครั้งที่เราอยู่ในนี้นะครับเหมือนเราจะค่อยๆเลือดลดไปเองแล้วก็ตายอะไรประมาณนี้มั้งสงสัยต้องใช้มูเจนตายซะ SCP-002 มึงเจอมูเจนกูเป็นไงล่ะเป็นไงกูปวดหัวเอาล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าเกมนี้น่าจะของจริงว่ะเพราะดูแล้วนะครับเขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนี่นะ SCP-002 Experiment 1 Size Cerium ใช่ชื่อถือว่า Amazing มากนะครับแล้วไม่มีใครแบบมาอธิบายผมหน่อยเหรอว่าเราควรที่ต้องทำยังไงโอ้มีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเว้ยนี่ใส่เอาไว้นะครับ
เพื่อป้องกันอากาศที่เหม็นอับข้างในนี้โอ้ oh my god โอ้นี่มันนรกชัดๆมันนรกชัดๆอย่างนี้ไม่น่าใช่แล้วมันนรกชัดๆ Jeez dude มันไม่เหมือนกับ2เกมที่แล้วมีทีวีเกมมิ่งเกียร์ด้วยเว้ยโหฮีสภาพบรรยากาศแม่งไม่น่าอยู่เลยเว้ยนั่งได้ไหมนั่งได้เลือดรถอีกโอ้ย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 เลือดรถดูด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 ดกูจะตายกูจะตายทำไมเกมนี้มันไม่ยอมปิดประตูให้กับกูวะหรือว่าเราต้องปิดเองปิดเองแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคือมันจะเป็นแก๊สออกมาย่อยเราหรือว่ายังไงฮัลโหลมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับนั่งตรงเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคกูตายคาห้องนั่งเล่นเลยเอาเป็นว่าคุณอย่านั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้ต้องคำสาปถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวคุณตายพอเรารู้อย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าห้องนี้สามารถทำเป็นห้องอัดเกมของผมได้เว้ยโอ้เฮลโหลไกด์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กันในชาแนลคาชาวอนสุเพในวันนี้ทำไมมันสั่นสั่นชิบหายละนี่มันสั่นว่ะประเด็นคือเลือดเราจะลดก็ต่อเมื่อเราก็ผมนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วเรากดกระโดดเนี่ยเห็นไหมเลือดเราจะลดนั่งตรงนี้กดกระโดดเนี่ยเราก็จะตายแบบนี้ตายแบบมีความสุขนะครับมาขอแมปนี้เป็นแมปสุดท้ายไหนดูหน่อยมันโอเคไหมโอ้ god อะไรวะเนี่ยโอ้มันมีประตูหลายชั้นโอ้โอ้ my god hello guys โอ้เดี๋ยวกูหน้าแดงคุณผู้ชมกูเริ่มย่อยแล้วออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมออกไปข้างนอกโดยด่วนเฮ้ยออกไปข้างนอกก็ไม่รอดว่ะยังติดสารกัมมันตรังสีคุณผู้ชมตอนนี้แดงทั้งตัวนะครับเออแมปนี้แม่งมีระบบเปิดปิดประตูครับผมทำให้ไม่ต้องเขียนสคริปต์อะไรให้มันมากมายนะครับเอาจริงๆถ้าอ้างอิงตามเนื้อเรื่องมันจริงๆนะเวลาเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้วาล์วตรงนี้มันจะปิดนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนข้างในก็จะตายระหว่างนี้ก็จะเปิดออกมาแต่เหมือนในโรบล็อกเขายังเขียนสคริปต์อะไรอย่างนั้นไม่ได้มั้งมันแบบแอดวานซ์เกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เห็นไหมพอประตูตรงนี้ปิดปุ๊บเราแม่งก็ติดเชื้อหน้าแดงเลยนะครับของทุกอย่างนี่อยากจะบอกนะทำมาจากก้อนเนื้อทั้งนั้นเลยโอ้ตายเลยกูคอยืดเลยเอาจริงมันมีเกมแย่ของมันด้วยนะ SCP 002เนี่ยเห็นไหมเป็นเกมที่แยกออกมาจากโรบล็อกอีกทีนึงนะครับและที่สำคัญของฟรีเว้ยและถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นทั้งที่ภาพมันสวยกว่าแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับมันโอเคกว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่ากูนั้นไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเฮ้อล่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับ SCP 002คุณผู้ชมอย่าลืมไม่จะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ให้กับผมด้วยนะอาทิเช่นว้าวพี่นี่มันสุดยอดมากเลยผมอยากจะกลายเป็น1ในเฟอร์นิเจอร์ใน SCP 002ใช่แล้วมัน Amazing มากอะไรประมาณนั้นเนาะคุณผู้ชมอย่าลืมไปทิ้งคอมเมนต์แบบนี้เอาไว้ด้วย